แล้วก็ตามกันต่อกรณีที่ท็อปนิวส์ได้มีการนำเสนอข่าวที่ครอบครัวรัตนพันธ์ได้มีการแถลงเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าตนเองได้รับผลกระทบอย่างไรจากการดำเนินการของผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารของ SC Asset ค่ะในมุมของเขาสู้มา6ปีแล้วเขาก็เลยเปิดเผยข้อมูลด้านของเขานะท็อปนิวก็นำเสนอข่าวนี้แล้วหลังจากนั้น SC Asset ก็ทำจดหมายมาถึงท็อปนิวบอกว่าเนี่ยให้หยุดเสนอข่าวทั้งหมดเป็นความเท็จมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ค่ะซึ่งท็อปนิวก็นำเสนอนะครับว่ามันมีคดีอยู่ทั้งสองฝ่ายที่เรานำเสนอบอกชัดไปด้วยซ้ำว่าทั้งสองฝ่าย SC Asset บอกว่าเขาฟ้องฝ่ายนี้อยู่แต่ไม่บอกว่าฝ่ายนี้ฟ้องกับ SC Asset ด้วยแล้วศาลรับฟ้องแล้วด้วยเราเนี่ยบอกว่าฟ้องกันทั้งสองฝ่ายแล้วเราไม่ได้ชี้ชัดว่าใครผิดใครถูกแล้วล่าสุดทางครอบครัวเนี่ยทำหนังสือยันกับสื่อมวลชนกลับมาว่าผมพูดความจริงแล้วขอเรียกร้องให้ครอบครัวคนที่ถูกพาดพิงถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Asset ตระกูลชินวัตรเนี่ยมาออกโทรทัศน์พร้อมกันเลยกับครอบครัวรัตนพันธ์เขาพร้อมที่จะเปิดข้อมูลทั้งหมดรวมถึงชุดที่ยังไม่ได้เปิดด้วยนะมีคลิปสงคลิปเสียงอะไรตัวมีอะไรแล้ววันนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะทีมข่าวท็อปนิวก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อเพราะเราได้มีการทำหนังสือไปที่บริษัท SC Asset เพื่อขอข้อมูลอย่างเป็นทางการนะทำหนังสือไปแล้วก็มีประเด็นสอบถามทั้งหมดเนี่ย17ประเด็นนะแล้วหลังจากทำหนังสือไปแล้วนะยืนยันชี้แจงว่านำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงและอุดมการณ์วิชาชีพของสื่อมวลชนที่ดีปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบความทุกข์ยากในเรื่องต่างๆมีการตรวจสอบถามรายละเอียดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรวจสอบเอกสารต่างๆหลายร้อยหน้ามีคลิปภาพคลิปเหตุการณ์คลิปเสียงก่อนจะนำไปสู่ขั้นตอนการเสนอข่าวสู่สาธารณะและก็มิได้เป็นการไปชี้ชัดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดค่ะทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้เท้าความถึงด้วยว่ากรณีที่ SC Asset เนี่ยแจ้งให้เราหยุดเสนอเนี่ยนะทางกองบรรณาธิการข่าวท็อปนิวขอสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากฝั่งของบริษัท SC Asset นะทั้งหมดเนี่ย17ข้อมีอะไรบ้างนะสรุปสั้นๆนะตามหนังสือเมื่อสักครู่นี้ดร.สรายุทธหัวหน้าครอบครัวของผู้ที่เสียหายผู้ที่แถลงข่าวเนี่ยเสนอขายที่ดินให้คุณหญิงพจมานแต่คุณหญิงพจมานส่งต่อไปให้บริษัท SC Asset เข้ามาติดต่อซื้อบ้านเรือนไทยแล้วหลังจากนั้นก็มีบันทึกข้อตกลงรวบรวมที่ดินลงวันที่11พฤศจิกายน59จริงหรือไม่ค่ะนี่คือข้อมูลที่ผู้แถลงข่าวเขาแถลงไงความจริงมันมีหนึ่งเดียวอะจริงหรือไม่จริงนะแล้ว2วันที่30มิถุนายน59ตัวแทนบริษัทเข้ามาเจรจาซื้อที่ดินแล้วก็นำโดรนมาบินสำรวจพื้นที่ด้วยใช่หรือไม่ค่ะแล้วก็3วันที่11พฤศจิกายน59มีการทำบันทึกข้อตกลงการรวบรวมที่ดินเพื่อเสนอขายฉบับลงวันที่11พฤศจิกายน59ใช่หรือเปล่าเพราะทางฝั่งผู้แถลงข่าวเนี่ยเขามีเอกสารมาด้วยค่ะนี่คือสื่อที่ต้องทำหน้าที่ไงแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดใช้หลักการว่าอีกฝ่ายนึงคือ SC Asset ไม่ยอมชี้แจงห้ามออกข่าวคนเสียประโยชน์คือสังคมคนเสียหายคือประชาชนที่เขายากลำบากเนี่ยที่เขาแถลงข่าวถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้น SC Asset ก็ควรที่จะชี้แจงเราจะให้พื้นที่เต็มที่เลยแล้ววันนี้เราทำหนังสือส่งเป็นข้อไปให้เลย17ข้อเลยนะที่เหลือก็เป็นไปตามที่มีการแถลงนะในรายละเอียดเนี่ยถึงขนาดว่ามีกรณีของผู้บริหารของ SC Asset เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะไปประชุมร่วมกันนะทางฝั่งนี้เขาระบุว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทางฝั่งนี้บอกว่ามีการทำข้อตกลงรวบรวมที่ดิน3เมษายน61นะเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายเพื่อช่วยเหลือฝั่งนี้แล้วก็มีการลงนามสัญญาเงินกู้นะจ่ายเช็ค20ล้านบาทนะสัญญาเงินกู้ลงวันที่3เมษายน61แล้วสัญญาเงินกู้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมปกติหรือเปล่าปกติ SC Asset ทำยังไงครับ20ล้านเนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับคนอายุ20กว่าปีโดยไม่มีผลงานเรื่องการรวบรวมที่ดินมาก่อนค่ะเป็นการให้กู้จริงหรือ มีกรณีอื่นอีกไหมถ้ามีชี้แจงได้นะครับเรายังไม่ได้ไปยืนยันว่า SC Asset ทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้ทำผิด
ม่ใช่นะครับเป็นการสรุปประเด็นจากที่เขาแถลงแล้วตั้งคำถามไปยังบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นอยู่หมื่นกว่าคนนะและประเด็นที่ฝั่งนี้ร้องเนี่ยมันมีบางประเด็นที่จะกระทบกับการทำงานของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยสิมันจึงพันกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเราจึงนำเสนอแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยทาง SCAsset เนี่ยก็ได้มีการตอบนะโดยระบุแต่เพียงว่านะพอส่งเป็นประเด็นไปนะฮะมีการชี้แจง17ข้อเนี่ยนะระบุกลับมาแต่เพียงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยหากบริษัทนะนี่เรียนกองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวนะแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะนะของบริษัท SCS ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อพิพาทนี้ SC ได้ฟ้องบุคคลครอบครัวรัตนพันธ์ในศาลอาญาและศาลแพ่งแล้วและคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลจึงประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญงานยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยมากกว่าที่จะมาโต้แย้งกันในที่สาธารณะหากกองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวส์ต้องการข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสามารถขอกรต.ตรวจสอบตามหนังสือของกรต.เลขที่กรต.จท.กรต.จท.ขีด2616/2565ลงวันที่24 มีนา 2565ซึ่งบริษัท SC Asset ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบด้วยทำให้มีข้อมูลข้อสรุปที่ถูกต้องนะทางสำนักข่าวท็อปนิวส์ทำยังไงทีนี้เมื่อได้ข้อมูลจาก SC Asset เราก็เลยตรวจสอบไปที่กรต.ทีนี้ครับนะแล้วการตรวจสอบไปที่กรต.ล่าสุดนะทางทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยก็ได้ติดตามไปที่กรต.แล้วได้ทราบทีนี้ฮะว่ากรต.เนี่ยเชิญครอบครัวรัตนพันธ์ให้ข้อมูลปม SC Asset เนี่ยในวันที่14 มีนาคมที่จะถึงนี้ฮะหลังจากที่เมื่อเช้าท็อปนิวเนี่ยส่งจดหมายสอบถามประเด็นเพิ่มเติมนะไปที่ฝั่ง SC Asset แล้ว SC Asset เนี่ยมีข้อความทางอีเมลตอบกลับมาที่กองบรรณาธิการระบุว่านี่ให้สอบถามไปที่กรต.ทางท็อปนิวเมื่อ 15:30 นตรวจสอบไปที่ดร.สรายุทธตรวจสอบไปที่กรต.นะล่าสุดได้รับแจ้งว่าทางกรต.เนี่ยมีการติดต่อไปที่ครอบครัวรัตนพันธ์สอบถามข้อมูลและให้มาให้ข้อมูลในวันที่14 มีนาคมค่ะนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะแล้วเดี๋ยวทีมข่าวท็อปนิวเราเนี่ยก็จะไปเอาข้อมูลว่ากรต.เนี่ยตรวจสอบยังไงบ้างเรื่องนี้ที่ทาง SCS บอกว่าชี้แจงไปที่กรต.แล้วนี่นะค่ะกรต.ทำหน้าที่อย่างไรแล้วบ้างตรวจสอบอะไรแล้วบ้างข้อเรียกร้องของครอบครัวนี่ล่าสุดเนี่ยไปถึงไหนยังไงแต่ตอนนี้เท่ากับว่ากรต.ขยับแล้วเพราะ14มีนาได้มีการนัดหมายเชิญผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปชี้แจงแล้วทีนี้นะซึ่งทีมข่าวท็อปนิวก็จะทำหน้าที่ต่อฮะแต่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือให้ความเป็นธรรมและความจริงปรากฏสู่สังคมนะเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีของเมเนเจอร์ออนไลน์ก็นำเสนอข่าวนี้นะฮะข่าวที่หลังจากที่ทาง SCS ทำหนังสือแจ้งท็อปนิวว่าให้หยุดแล้วครอบครัวรัตนพันธ์โต้กลับว่าเรานำเสนอความจริงนะนี่อันนี้เมนเจอร์ออนไลน์ฮะนำเสนอข่าวนี้นะฮะลงรายละเอียดเลยนะนี่ตระกูลรัตนพันธ์ร้องขอความเป็นธรรมหลังจาก SCS จี้หยุดนำเสนอข่าวแล้วก็ให้ลบข้อมูลทิ้งครอบครัวรัตนพันธ์แจงสื่ออีกรอบนึงเป็นหนังสือฮะแล้วก็เมนเจอร์ออนไลน์ก็นำเสนอไปล่าสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามได้ที่ท็อปนิวเราจะให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุดนะฮะกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดความจริงแม้ว่าความจริงนั้นอาจจะกระทบกับคนบางกลุ่มคู่กรณีบางฝ่ายเราจำเป็นต้องพูดแต่เราไม่ไปก้าวก่ายการพิจารณาของศาลท่านนะนี่คือการทำหน้าที่ของสื่อที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับ